สวัสดีค่ะ Welcome to Eat the World Tastiest recipes from around the world อาหารที่อร่อยที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกส่งตรงถึงท่านผู้ชมเลยครับ Delivered directly to your home ไม่ว่าจะอาหารมื้อไหนก็ตามนะครับ Breakfast อาหารเช้า Lunch มื้อกลางวัน Dinner อาหารเย็น Supper หรือว่าอาหารก่อนนอนเราก็ส่งนะคะสวัสดีครับเต้ครับไข่มุกค่ะวิ่งคนออกมาแล้วคนออกมาแล้วสวัสดีค่ะ Eat the World Meals on Wheels อาหารติดล็อก Delivery ครับ Yes เหนื่อยแล้วโอเคค่ะมีค่ะนั่งเย็นๆ Yep Okay Thank you for calling Eat the World when hunger strikes เมื่อความหิวโหยปุ๊บมาถึง We on our bike เราก็กระโดดขึ้นจักรยานแล้วก็ขวบไปเลยดูหน้าตาพี่เขาหน้าตากังวลจังเกินอะไรขึ้นน่ะ What's up What a tricky order โอ้งานยากงานหินดูแล้วซับซ้อนซ่อนเงื่อน What was it ไม่เคยมีคนสั่งอย่างนี้มาเลย Tell me You have never guessed เดาก็เดาไม่ถูกหรอก Tell us ไปมาหน่อยนะโอเคให้น้องๆทางบ้านเล่นเกมไปพร้อมๆกับเราเลยนะคะ Let's play Food for Thought เรามาเล่นเกมเดาเมนูสุดพิเศษนี้นะคะว่าทำมาจากอะไรน้องๆฟังคำใบ้3คำให้ดีๆนะคะและพยายามเดา ว่าเรากำลังจะบอกอะไรค่ะ A mollusk This food belongs to the same family as snails, squid and the octopus เป็นสัตว์ในตระกูลมอลลัสครับซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกับหอยและปลาหมึกดังนั้นญาติๆของพวกมันจึงเป็นหอยทากและปลาหมึกเต็มไปหมดเลย It is closely related to clams, mussels,And oysters เป็นญาติญาติสนิทกับหอยกาบหอยตลับหอยสองฝาหอยแมงภู่และหอยนางรม This food is easily recognized by its beautiful shell เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงด้านฝาสวยๆของมันอีกด้วยครับ That's right it's seafood on the menu today as we do something special with scallops หอยเชลล์ไปเลยดีกว่าเร็วๆ quickly quickly guys เด็กๆ you forget something ลืมอะไรหรือเปล่าคะ that's right bye bye Well, Eat the World is more than just a food delivery service. โอ้โหรายการเราเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่รายการส่งอาหารธรรมดานะครับมากกว่านั้นนะ We even show you how to cook today's menu at home. นอกจากนั้นนะครับเราจะมีการสอนนอกจากภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยจะให้น้องๆรู้วิธีการทำเมนูสุดพิเศษในวันนี้ที่บ้านของตัวเองด้วยแต่ว่าต้องเริ่มจากการเรียนรู้ก่อนดี First, we gotta learn. Well, no problem. Here comes DaChef. เชฟอนุรักษ์เป็นเชฟไทยแท้ๆที่โกอินเตอร์แบบสุดๆชอบทำอาหารเมดิเตอร์เรเนียนฝรั่งเศสและอาหารอินเตอร์ทุกประเภทแต่ท้ายสุดแล้วก็ยังคงชอบทานอาหารไทยยามว่างเชฟอนุรักษ์จะชอบท่องอินเทอร์เน็ตและอ่านหนังสือถามว่าบุคคลที่อยากทำอาหารให้ทานมากที่สุดคือใครคำตอบคือคุณแม่ของเขานั่นเองสุดยอดลูกกตัญญูไหมล่ะครับสวัสดีครับเชฟอนุรักษ์ครับโอ้โหHow old were you when you made your first meal? We were 17 years on high school. Oh! เรียนมัธยมอยู่เลย17 When I hungry,
nobody is my home. I hungry. I take the refrigerator and check the ingredient. We like I saw like a vegetable and pork and some rice. We together and make like a fried rice. ข้าวผัดโอ้โหคือวันนั้นหิวมากพี่อนุรักษ์หิวมากเปิดไปแม่ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยทำยังไงอ่ะเปิดตู้เย็นมีอะไรเหลือมั่งโกยหมูข้าวเรียบร้อยรู้อีกทีเป็นข้าวผัดแล้ว How is it? อร่อยไหมฮะ Yes very good แซ่บอีหลีเด้อครับเด้อชอบมากเลยนะฮะแล้วถามว่าตอนนี้เนี่ยชอบทำอาหารประเภทไหน What kind of meals or dishes do you like to cook now? Make like a modern food and French and Italian or Thai or Chineseโอ้โหหลายชนชาติเลยแต่ว่าเป็นอาหารเขาเรียกอาหารร่วมสมัยเหรออาหารโมเดิร์นใหม่ๆอ่ะอ๋อแล้ววันนี้พี่อนุรักษ์จะมาโชว์เมนูอะไรกันเราไม่รู้ What's the recipe today chef เสี่ยสแกลอปวิสบีทรูทลาวิโอลีสแกลอปเนี่ยเรารู้เป็นหอยเชลชัดเจนมากแล้วเสี่ยนี่มันเป็นอาการยังไงพี่เสี่ยคือการย่างคุกกิ้งหอยคุกหอยโดยแบบใช้เวลาแป๊บเดียวไม่นานเพราะว่าถ้าหอยสแกลล็อปสุกมากไปรสชาติจะเปลี่ยนโอเคนั่นเสียนะคือทอดเร็วๆใช่ไหมสแกลล็อปแล้วนะบีทรูทนะฮะเป็นบีทรูทเป็นสีแดงๆเป็นสไลด์เพื่อจะทำเป็นแทนแผ่นแป้งของเราวิลลี่มันจะได้ไม่มีไขมันเยอะมากนี่เฮลตี้ด้วยโอ้โหฟังดูน่ากินจริง that's great cause I'm on a seafood diet เดี๋ยวซีฟู้ดสะกดงี้เปล่าพี่ขึ้นหน้าจอไม่ซีฟู้ดอย่างนี้จริงๆซีฟู้ดจริงมันเป็นโรคอะไรไม่รู้นะ when I see food I have to eat it เวลาเห็นปุ๊บต้องกินเลย well come on chef I'm itching to get to the kitchen โอ้โหต้องคล้องจอตลอดเวลาครับวันนี้มันอยากคันเนื้อคันตัวจนอยากเข้าครัวแล้วครับเชฟอนุรักษ์ครับเชิญครับไปเลยครับยาลับ or mollusk หอยเชลล์นะครับเป็นสัตว์ในตระกูล mollusk นั่นเองThey are found in most of the world's oceans. อยู่ตามท้องทะเลทั่วไปฮะทั่วโลกเลยถูกต้องแล้วที่มาที่ไปของคำนี้ The word scallop comes from the old French escalope, meaning shell. โอ้คำว่า scallop นะครับหรือว่า escalope เนี่ยครับมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าหอยหรือเปลือกหอยนั่นเองนะครับ Scallops have hundreds of little blue eyes. วันนี้เรื่องจริงอะเนี่ย scallop เนี่ยมันจะมีตาสีฟ้าเลยฮะเป็นพันดวงเลยนะครับอยู่รอบๆตัวแสดงว่าเป็นหอยชาวอังกฤษทำไมอะตาสีเงินว้าวไม่จริงเสมอไปนะครับแล้วมีตาเยอะๆไปทำอะไร This helps them watch for predators. โอ้โหนี่น่ากลัวไว้มองหาเหล่านักล่าใช่ไหมล่ะ When in danger, the scallop, unlike any other mollusk.Has the ability to swim away. เมื่อภัยมาเยือนนะครับหอยเชลเนี่ยจะมีความแตกต่างกว่าสัตว์ตระกูลมอลลัสก์อื่นๆตรงที่มันว่ายน้ำหนีได้ It swims by pumping its shell to create a jet of water. โอ้โหเนี่ยครับหอยฟ้าหนีไปหนีมาเนี่ยนะฮะพ่นน้ำปุ๊บหนีได้ง่ายๆเลยทีเดียวเรากินเยอะไหมสแกลล็อปปีนึงปีนึง We consume over 1 million tons of this, the tastiest of shellfish, every year.เชื่อไหมครับว่าแต่ละปีเนี่ยมนุษย์เนี่ยบริโภคหอยประเภทนี้นะครับไม่ต่ำกว่าปีละ1ล้านตันWe're in Chef Anurak's kitchen, and he's not cooking for his mother today. He's cooking for our customer. So, what are the ingredients? ส่วนผสมก่อนเลยพี่ Yes. Today we have the scallop, fresh scallop, beetroot. ลูกบีทรูทนี่ดูเร็วๆนี่นึกว่ามังคุดไงนะ Black pepper. ไทยดำ Salt. And dried fig. ลูกมะเดื่อโอ้โหต้องแห้งด้วยนะ And some cream. ครับโอลิฟออยล์น้ำกรอกมาดันน้ำมันอกมะกอกสลัดเนื้อผสมของผักนะฮะและเลมอนจูสน้ำมะนาวครับซันดาโทเมโต้มะเขือเทศผักแห้งใช่ไหมฮะครับมะเขือเทศแดดเดียวมาใช่ไหมน้ำมะนาวมารีเนตโทเมโต้อ๋อเอาไปผักเยอะ and สปริงออเนียนหอมซอยอันนี้บาซาบิกรีดักชั่นน้ำส้มสายชูเข้มข้นข้น yes ยอดจริงเอาละครับเชฟพร้อมสุดแล้วนะฮะเริ่มแล้วเชฟโอเค it's first thing we do the ravioli first we peel and clean everything and slice very thin ต้องเริ่มในการทำความสะอาดปอกเปลือกแล้วก็สไลซ์มันเป็นแผ่นบางๆซอยบางๆนะฮะ yes โดยเราจะใช้กระดานช้อปปิ้งไปซื้อของไม่ใช่
เขียงเขียงภาษาอังกฤษว่าไง Shopping board It's now I already โอ้โหพี่สับไวสับไวมากเลยสับไวมากดูไม่ทันเลยทีเดียวถ้าไม่บอกนี่คือว่าเตรียมตัวมาก่อนนะโอเค When we the cook the beet loose from the this menu to be with the marinated olive oil โอ้นี่ครับหมักด้วยน้ำมันมาก่อนนะครับเพื่ออะไรพี่ We keep the 10 minutes for the beet root soft because the beet root the fresh one โอเคมันสดมากก็จะใส่น้ำมันมาก่อนเพื่อให้มันนิ่มขึ้นอีกนิดนึงlemon juice ครับ little bit cream โอ้ใส่ครีมเลยขั้นตอนนี้เลยนะครับซอสใส่เกลือหยิบเกลือมันไม่เค็มอ่ะมันก็เค็มอยู่แล้วอ่ะ and pepper pepper as well you mix together อุ้ย and put box right ครับ and then you keep it about 10 minutes นั่นคือขั้นตอนแรกของ beetroot ravioli โอเคก็คือเป็นไอตัวจะเป็นแผ่นเกี๊ยวว่างั้นเถอะแทนที่จะใช้แป้งเราจะใช้ไอ้ beetroot ซึ่งเราจะหมักไว้อีก10นาทีครับตอนนี้เรามาทำตัวไส้ข้างในก่อนเลยโอเคไส้ข้างในเขาเรียกว่าอะไรพี่ stuffing ฟังดูแล้วแบบอยากจะไส้ไหลออกมาเลยตอนนี้มี dice the tomato หั่นให้เป็นลูกเต๋าให้เป็นเต๋านะ put in the bowlมะเขือเทศที่พี่ไปหมักมาเรียบร้อยแล้ว Yes sir We marinate with the sugar black pepper and the olive oil put in the oven พริกไทยน้ำมันมะกอกอบนิดหน่อย Yeah It's dry fig ลูกมะเดื่อแห้งอยู่นะครับ Spring onion ครับหอมซอย olive oil น้ำมันมะกอก lemon juice น้ำมะนาว salt and pepper เกลือพริกไทยAnd then we make the ravioli. Okay. Wrap. Make one, two, and three. Yep. The stuffing, the top. อันนี้สูตรนี้พี่คิดเองมาฮะหรือว่า Yes, it's my recipe. โอ้โห Recipe เลยนะเป็นสูตรเฉพาะของเขาเลยถ้าเป็นนักฟุตบอลเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะของลูกสูตรเป็นไงรู้ไหมยังไงคือพ่อชื่อสูตรเนี่ยก็เลยเป็นลูกสูตรไม่ใช่แล้วเดี๋ยวใส่ดิสเอาละอันนี้เนี่ยดูขั้นตอนนี้นี่เนี่ยใส่เปิดนี่นะครับอันนี้พิมพ์ออกมา alright so we're gonna use this cookie cutter จะเรียกงั้นได้ไหมตัวตัดภาษาพ่อครัวเขาเรียกว่าอะไรดีring the ring the ringไม่ใช่นั่นหลอดน้ำลิงโอ้นี่ไงได้ไปโอ้โหปุ๊บสวยงามจับตาดูเชฟอนุรักษ์ให้ดีนะครับคุณผู้ชมนี่เสร็จแล้วครับผมว้าวเราก็ได้ราฟิโอลีที่ทำจากคุณไปแล้วยังไงเด็ดมาก How many pieces of ravioli do we need?Yeah, per plate. Three pieces for the this menu. Mm. Three pieces, galang. And then we cook the scallop. Young hoi. Fine, we need to use gas. What kind of gas? Whatever. Yeah. Fire, ค่อนข้าง. Uy, เหมือน ไฟ ค่อนข้าง แรง นะhigh heat ป่ะ put the little bit olive oil โอเคขั้นตอนนี้นี่มันต้องระวังอะไรพิเศษไหมพี่เพราะหอยที่ได้ยินมาว่ามันบางทีมันแห้งง่ายนะ dries up pretty easily so yeah normally we cook the scallop we should be fast not the cook the long time when the scallop overcook it taste gone it's no good ความอร่อยแล้วก็รวมถึงเนื้อของมันด้วยไหม yes sir texture ของมันเนี่ยครับสำคัญมากคือต้องเร็วใช่What are you doing there? Yes, we set the pan hot or not. Okay. Can we eat these scallops raw? Indeed, yes, we can eat. Yeah. But you make sure they got fresh on. On soft, yeah. Oh, you put the salt. Okay.And pepper.
So how do you know when it's ready? When the scallop they change the color to gold. สีทองทองกำลังดีนั่นแหละเสร็จละไหนให้เอามือจับกระทะดิไม่ใช่โอเคSo why do you have to put it on a tissue paper? Yes, we need a scallop assort in the eye. เพื่อให้ทิชชู่เนี่ยมันซึมซับน้ำมันใช่ So do you have to choose a particular size of scallop? เมนูนี้ต้องแบบเลือกขนาดด้วยไหมฮะขนาดของหอยล็อกสเปคไหม You need some size small medium and big you can find out the supermarket you can use.จะเล็กจะใหญ่มีค่าเท่าไหร่ไม่มีผลกลับมาเจอกันอีกแล้วเอาเลยดิบีทรูทลาวิโอลิทบทวนนิดนึงลาวิโอลิเช็คสแกลล็อปเช็ค Great food needs great presentation อาหารจะดีมันอยู่ที่การตกแต่งส่วนหนึ่งด้วยสำคัญมากมากเลยเชฟเชิญเลยครับครับผม first thing need the put in the sauce first อันนี้คือน้ำส้มอะไร the orange reduction เป็นน้ำส้มเข้มข้นเข้มข้นมากมากเข้มข้นกว่าคอนเซนเทรตอีกนะโอเคโอเคจะเรียกว่าน้ำส้มเคี่ยวก็ไม่ผิดเนาะปุ๊บเLeaf. Can we use any vegetable? Yes, you can see the different the color. Mm-hmm. It's really good. ขึ้นอยู่กับสีด้วยการวางเราอันดามชูมอันนี้จะเป็นแห้ง Yes. A little bit balsamic reduction. อันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มสายชูแบบเข้มข้นมากเลยอาจจะเรียกได้ว่าการตกแต่งภาษาอังกฤษอย่างเขาใช้คำว่า garnish yes the last one if I were to have you do another dish it wouldn't look like this you are ในแนวอารมณ์ของเชฟ yes someday I will feel good and everything good โอเคโอเคโอเครสชาติเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องของหน้าตาต่างเซลล์ Yes well done we're done นี่เลย so this is your originalRecipe yes ดั้งเดิมเลยต้นฉบับคิดเองเลยทั้งหมดนี้ yes ใช่ไหมฮะถือว่าเป็นอาหารคาร์ดเป็นอาหารจานเดียวอาหารคาร์ดจานเด็ดของพี่อนุรักษ์เลยเป็นอาหารจานเดียวโอ้อาหารจานเดียวแล้วเราอยู่กัน2คนทำไงเนี่ยสุดนี้ใหญ่หลวงนะโอ้ยมีสุดแย่งกันแน่ looks good มันดูดีนะ smells good กลิ่นเนี่ยดีเหมือนกัน I wonder if it tastes good รสชาติจะดีไหมเนาะวิ่งหิ้วมาเองก็ดีนะโอ้โหพี่อนุรักษ์นะนึกอะไรขำๆได้อันนึงว่ามา Why won't the baby scallop share his toys ทำไมไอ้เจ้าลูกสแกลล็อปเนี่ยหรือลูกหอยเชลล์เนี่ยถึงไม่ยอมแบ่งของเล่นให้เพื่อน I don't know why wouldn't the baby scallop share his toys